ข้อที่28ข้อนี้เขาบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปหนึ่งมีขนาดของมุม1เท่ากับ135องศาด้านประกอบมุมนี้เนี่ยยาว5แล้วก็10เซนติเมตรเส้นแทงมุมเส้นสั้นของรูปสี่เหลี่ยมนี้ยาวเท่าไหร่ก็ข้อนี้นะคะเหมือนเดิมเลยก่อนอื่นเราจะมาวาดรูปกันก่อนข้อนี้เนี่ยเราไม่ได้วาดรูปสามเหลี่ยมแล้วเราจะวาดรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกันค่ะเวลาวาดรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเนาะก็ต้องวาดให้มีด้าน2ด้านเนาะขนานกันแล้วก็ยาวเท่ากันด้วยส่วนอีก2เส้นก็ต้องขนานกันแล้วก็ยาวเท่ากันด้วยนะคะแบบนี้เลยเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเนาะก็คือมันจะยาวเท่ากันเป็นคู่นะแล้วก็ขนานกันด้วยเสร็จแล้วเขาบอกมาว่ามีมุมนึงกลาง135องศาเพื่อความสมจริงเนาะเราก็ต้องบอกให้135เนี่ยอยู่ตรงนี้เลยโอเคนะมุมนี้เนี่ยมองก็รู้เนาะว่าแบบมันน้อยกว่า90องศาแล้วก็ควรจะสมมุติให้135เป็นตรงนี้เนาะก็เมคเซนส์อยู่เสร็จแล้วถัดมาเขาบอกว่าด้านประกอบมุมนี้เนี่ยยาว5แล้วก็10ด้านประกอบมุมนี้ก็คือด้านนี้กับด้านนี้ถูกปะ5กับ10ถ้าเป็นน้องๆน้องๆจะสมมุติให้ด้านไหนเป็น5ด้านไหนเป็น10ค่ะก็ต้องอันนี้เป็น5อันนี้เป็น10ถูกปะดูก็รู้แหละทีนี้เขาถามว่าเส้นทแยงมุมเส้นสั้นยาวเท่าไหร่เส้นทแยงมุมเส้นสั้นคือเส้นไหนเอ่ยก่อนอื่นเนาะก็จะต้องรู้ก่อนใช่ไหมว่าเส้นทแยงมุมมันคือเส้นไหนถูกปะเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมนะคะจะมี2เส้นอันนึงเนี่ยก็คือเส้นนี้เลยก็คือเส้นที่ลากจากมุมหนึ่งไปจนถึงมุมที่อยู่ตรงข้ามมันเนาะส่วนอีกเส้นหนึ่งเนี่ยก็คือเส้นนี้ค่ะน้องๆคิดว่าเส้นไหนเนี่ยสั้นกว่ากันก็ต้องเป็นเส้นนี้ถูกปะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากจะให้หาเนี่ยก็คือเส้นนี้เลยค่ะเขาถามว่าเส้นเนี้ยยาวเท่าไหร่จะหายังไงดีคะถึงจะสามารถหาความยาวเส้นแทงมุมเส้นนี้ได้ถ้าให้เดาก็ต้องใช้เรื่องรูปสามเหลี่ยมเข้ามาช่วยถูกไหมจะหาความยาวด้านแบบนี้แต่ถ้าเรามาดูเนาะสามเหลี่ยมที่มีเส้นมีปรากฏอยู่เนี่ยมันก็มี2รูปเนาะรูปนี้กับรูปนี้ถ้าเราดูที่สามเหลี่ยมรูปนี้ก่อนสามเหลี่ยมรูปนี้เนี่ยเรารู้อะไรบ้างคะสิ่งที่เรารู้เนี่ยมีแค่อย่างเดียวเลยคืออันนี้ค่ะด้านเนี้ยเป็น10ส่วนสามเหลี่ยมรูปเนี้ยสิ่งที่เรารู้อันเดียวเลยก็คืออันนี้เป็น5สามเหลี่ยมทั้ง2รูปนี้ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอนะคะในการหาความยาวเส้นสีชมพูตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามเติมข้อมูลที่เราหาได้เนี่ยลงไปเพิ่มค่ะน้องๆคะรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมันมีสมบัติว่าด้านที่อยู่ตรงข้ามกับมันน่ะต้องยาวเท่ากับมันใช่ป่ะแปลว่าด้านนี้ต้องยาวเท่าไหร่ด้านนี้ก็ต้องยาว5ด้วยถูกมั้ยยาวเท่ากันและแน่นอนด้านนี้ก็ต้องยาว10ด้วยค่ะนอกจากความยาวด้านที่เรารู้แล้วมีข้อมูลอะไรอีกไหมคะที่เรารู้เพิ่มมุมนั่นเองนะคะมีมุมอื่นๆอีกที่เรารู้เนื่องจากว่ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานใช่ปะถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานก็แปลว่าด้านนี้กับด้านนี้ต้องยาวเท่ากันนะคะไม่ใช่ค่ะต้องเป็นใช่ค่ะคือมันเท่ากันด้วยแล้วก็ยังมีอีกอย่างนึงด้วยนะคะก็คือมันขนานกันนั่นเองถ้าสมมุติว่า2เส้นนี้ขนานกันแล้วเรามองว่าเส้นนี้เป็นเส้นตัดน้องๆคิดว่ามุมที่อยู่ตรงเนี้ยจะกางเท่าไหร่เอ่ยมุมที่อยู่ตรงนี้ก็จะต้องกาง180ลบ135องศานั่นเองนะคะเพราะว่าเส้นขนานนะคะมันมีสมบัติอยู่ใช่ไหมว่าผลบวกมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดจะต้องได้180องศาเนาะแปลว่ามุมนี้กับมุมเนี้ยต้องบวกกันได้180ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมุมเนี้ยก็เลยต้องเป็น180ลบ135องศานั่นเองซึ่ง180ลบ135เนี่ยมันก็คือ45องศานั่นเองนะคะทีนี้พอเรารู้แล้วว่ามุมนี้เป็น45องศาแล้วเราก็รู้ความยาวด้าน2ด้านแล้ว
น้องๆคิดว่าตอนนี้เราหาความยาวเส้นสีชมพูได้หรือยังหาได้แล้วนะคะใช้กฎของคอสไงเพราะว่าเรารู้ความยาวด้าน2ด้านรู้มุม1มุมหาอีกด้านนึงก็ต้องใช้กฎของคอสเนาะถ้าสมมุติว่าพี่สมมุติให้อันนี้เป็น x ตามกฎของคอสก็จะได้ออกมาเป็นอะไรคะได้ออกมาเป็น x กำลัง2มีค่าเท่ากับ10กำลัง2บวก5กำลัง2เนาะตอนแรกมันจะเหมือนพีทาโกรัสก่อนนะคะแต่ว่ามันจะต่างกันตรงที่เราสลับที่ได้เนาะเราไอ้ด้านตรงนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นด้านตรงข้ามด้านที่ยาวที่สุดก็ได้ถูกปะเราเอาด้านสั้นมาขึ้นก็ได้เนาะคือวนยังไงก็ได้แต่ว่าจะอยู่ในลักษณะแบบนี้แหละแล้วก็มันเพิ่มจากพีทาโกรัสลงไปที่มันเพิ่มลบ2อันนี้คูณอันนี้ใช่ปะก็เป็น10คูณ5นะคะแล้วก็คูณอยู่กับคอสของมุมที่อยู่ตรงข้ามกับด้านแรกก็คือ45องศานั่นเองซึ่ง10กำลัง2เนี่ยก็คือ100 5กำลัง2ก็คือ25เนาะแล้วก็ลบด้วย2คูณ10คูณ5เนาะซึ่ง10คูณ5เนี่ยมันคือ50นะคะแล้วก็คอส45องศามันคือรูท2ส่วน2นั่นเองซึ่ง2กับ2อันเนี้ยก็จะตัดกันไปหันมา100บวก25เนี่ยก็ได้125ออกมานั่นเองเนาะส่วนตัวข้างหลังก็จะเป็น50คูณอยู่กับรูท2ซึ่งรูท2นะคะถ้าไปประมาณออกมาเนาะมันจะมีค่าประมาณ 1.414 นะคะแล้วก็เครื่องหมายตรงนี้ก็ต้องเป็นเครื่องหมายประมาณด้วยเนาะเพราะว่าพี่ประมาณตัวเลขตรงนี้ออกมาเสร็จแล้วก็คิดเลขนะคะซึ่งถ้าไปคิดเลขออกมานะก็จะพบว่าเจ้า125ลบด้วย50คูณอยู่กับ 1.414 เนี่ยมันจะออกมาเป็น 54.3 ค่ะซึ่งถ้า x กำลัง2เท่ากับ 54.3 เนี่ยนะคะถ้าน้องๆไปคิดเลขมาน้องก็จะพบว่า x เดียวเนี่ยมันจะมีค่าประมาณ 7.36 นะคะข้อนี้เราก็เลยได้ออกมาแล้วเนาะว่าเส้นสีชมพูหรือก็คือเส้นแทงมุมเส้นสั้นของรูปสี่เหลี่ยมเนี้ยคือ 7.36 นั่นเองนะคะหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะข้อนี้ก็ข้อนี้นะคะก็เป็นโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของสี่เหลี่ยมด้านขนานเนาะซึ่งเขาให้หาความยาวของเส้นแทงมุมนั่นเองซึ่งเราก็หาได้นะคะโดยการเอาเรื่องสามรูปเรื่องรูปสามเหลี่ยมเนาะเรื่องกฎของคอสเข้ามาประยุกต์ใช้นะคะสำหรับโจทย์แบบนี้นะคะก็สิ่งที่เน้นย้ำเสมอน้องก็คือให้น้องๆพยายามวาดรูปออกมานะคะโจทย์บอกอะไรก็วาดไปตามนั้นเลยพอวาดเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็พยายามมองนะว่าจากสิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยเราสามารถนำข้อมูลพวกนั้นอะไปหาความยาวด้านหรือว่ามุมไหนได้อีกนะคะเขียนลงไปให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะเขียนลงไปได้เลยค่ะแล้วทีนี้ก็ค่อยมาดูว่าเราควรจะใช้สูตรอะไรในการหานะคะใช้สูตรของคอสได้ไหมของไซด์ได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าพบว่าใช้สูตรไหนได้ก็แทนไปเลยนะคะแล้วสุดท้ายก็จะได้คำตอบออกมานั่นเองข้อนี้ก็เลยตอบ 7.36 เซนติเมตรนะคะเหนื่อยก็พักก่อนนะคะ